สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2555ค่ะค่ำนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันนารีรัตน์นันเนิงค่ะดิฉันพัชยามหัทโนธรรมนะคะค่ะทุกวันนี้นะคะก็ยังมีการที่เรียกร้องจัดกิจกรรมเพื่อที่ตัวนักโทษที่ทางการที่ยังคงอยู่ในเรือนจำชั่วคราวหลัก4อยู่ซึ่งวันนี้ทางคนแสดงก็มีการไปจัดกิจกรรมค่ะเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อที่จะให้กำลังใจคนที่ยังถูกควบคุมตัวไปนะคะและขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงหลายคดีที่ศาลอาญาค่ะค่ะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีประเด็นของด้านคลิปเสียงของอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะซึ่งยืนยันมาแล้วว่าไม่ได้ตัดต่อมาจากรายการเชื่อมั่นประเทศไทยและอีกประเด็นหนึ่งที่ยังมีการพูดถึงกันอยู่หรือว่าเป็นคดีกันอยู่ก็คือกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้เอกสารปลอมนะคะเข้ารับราชการที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็นะคะตอนนี้ทางด้านของนายพิสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของฝักฝั่งของคุณจตุพรเองก็มีเอกสารที่เรียกว่าเป็นเอกสารมัดตัวทางด้านของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นเอกสารชิ้นใหม่ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เราก็จะมาติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในข่าวภาคค่ำนี้ค่ะค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นก็เรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการถอดยศและเรียกคืนเบี้ยหวัดหลังผลการสอบระบุชัดเจนนะคะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและก็ปลอมเอกสารเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะนายกมลบันไดเพชรสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมถอดยศและคืนเบี้ยหวัดหลังมีความชัดเจนว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปลอมหลักฐานหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเข้ารับราชการทหารเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นผลการตรวจสอบตั้งแต่ปี2542สมัยรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีนายชวนหลีกภัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหากนายสิริโชคโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันว่านายอภิสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจริงให้ไปหาต้นขั้วหนังสือผ่อนผันพร้อมให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเพื่อเป็นการยืนยันความโปร่งใสของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้คุณสิริโชคไปหยิบมาไปหามาใครก็ได้ในพรรคประชาธิปัตย์ไปหามาคุณอภิสิทธิ์อาจจะเก็บเอาไว้ไปหามาให้มันตรงหมายเลขนี้หนังสือตามที่ผมกล่าวอ้างมาแล้วเรื่องทุกอย่างจะจบเลยจะไม่มีใครกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ได้อีกต่อไปนะครับนะขอให้ไปหาหนังสือนี้มาผมหวังว่านะครับคุณศบสิริโชคเนี่ยนะครับน่าจะรับคำท้าผมแล้วก็ไปแสวงหามาจริงๆนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าได้มานะครับถ้าคุณสิริโชคไปหามาได้เนี่ยนะครับผมจะกราบเท้างามงามสามทีขณะที่นายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมหรือคดีหนีการเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาอีกครั้งโดยยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังจากมีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ใช่ดำเนินการโดยพละการและสาระสำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเก่าหรือใหม่แต่อยู่ที่นายอภิสิทธิ์หนีทหารจริงหรือไม่ซึ่งนายอภิสิทธิ์ต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะสังคมคงรับไม่ได้หากประเทศมีอดีตผู้นำประเทศหรือผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นชายไทยหนีทหารเพราะจะส่งผลต่อความเชื่อถือและความโปร่งใสในการทำงานด้านแกนนำนปช.ก็ประกาศรวมพลคนเสื้อแดงหน้าศาลอาญาในวันจันทร์นี้นะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะขณะที่เจ้าตัวนะคะก็เปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมการหนีทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ยืนยันว่าการที่พลเอกสุกำพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงหลักฐานการหนีทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมดำเนินการถอดยศและเรียกคืนเงินเดือนและเบี้ยหวัดขณะรับราชการทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับคดีที่ตัวเขาถูกนายอภิสิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทกรณีปราศัยโจมตีว่าหนีทหารเพราะข้อเท็จจริงคดีนี้เขาเป็นผู้ร้องขอให้นายอภิสิทธิ์
ฟ้องร้องดำเนินคดีพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการปลอมแปลงเอกสารของนายอภิสิทธิ์ที่ใช้สมัครเข้ารับราชการในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับศาสดีพระขนงในขณะนั้นที่ออกเอกสารสด.9ฉบับใหม่ให้กับนายอภิสิทธิ์ทั้งที่ควรจะจับกุมนายอภิสิทธิ์ดำเนินคดีกรณีที่หนีทหารนอกจากนี้ยังแสดงหลักฐานของกระทรวงกลาโหมที่ทำผ่านศาสดีกรุงเทพมหานครที่พบพิรุธชัดเจนว่านายอภิสิทธิ์ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมอ้างว่านายอภิสิทธิ์ใช้เอกสารเท็จในการขอพระราชทานยศร้อยตรีและเรียกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าชี้แจงหากยังสงสัยในเรื่องใดอย่างไรก็ตามทราบว่ากระทรวงกลาโหมกำลังหารือภายในเพื่อจะส่งนายทหารพระธรรมนูญดำเนินการเรื่องนี้1สด9ต้องยืน2สด43หรือเอกสารผ่อนผันนะครับปรากฏว่าใช้เวลาเรื่องนี้นะครับในการรวบรวมเอกสารทุกอย่างและกลายเป็นเอกสารเท็จเพราะนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี29ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ไปได้รับการบรรจุในวันที่7สิงหาคมปี30ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าและนายอภิสิทธิ์ได้ใช้เอกสารใดๆในการสมัครเพราะเมื่อวันที่7เมษายนปี30ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารจึงนะครับเป็นบุคคลที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่หนีการเกณฑ์ทหารจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นโรงเรียนนายร้อยจปรจะรับนะครับถ้ารับสด.9ใบนี้ลงวันที่4กรกฎาคมปี29ก็จะรู้ทันทีว่าอภิสิทธิ์เป็นชายไทยที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกและหนีการเกณฑ์ทหารนอกจากไม่รับบรรจุเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยแล้วจะต้องจับกุมดำเนินคดีนะครับส่วนกรณีที่ถูกถอนประกันตัวนั้นแกนนำนปช.ยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ในการถอนประกันตัวเองพร้อมขอเห็นความขอความเห็นใจจากคนแสดงว่าหากยังโชคดีในวันจันทร์คงจะได้กลับมาจัดรายการชูธงอีกครั้งอย่างไรก็ตามพร้อมน้อมรับคำสั่งศาลไม่ว่าจะออกมาทิศทางใดก็ตามและคาดหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากศาลแต่ไม่ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรก็จะทำตามที่เคยประกาศไว้กับประชาชนด้านนางธิดาถาวรเศษประธานนปช.ยืนยันจุดยืนเดิมของคนเสื้อแดงนะคะที่สนับสนุนให้รัฐสภาเดินหน้าลงมติวาระ3ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291แต่ขอให้รอคำวินิจฉัยกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก่อนเพื่อตรวจสอบว่าคำวินิจฉัยกลางมีความสอดคล้องกับคำวินิจฉัยหรือไม่พร้อมกล่าวเตือนไปยังรัฐบาลให้ทบทวนแนวคิดการทำประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะตามกฎหมายแล้วการทำประชามติต้องได้เสียงจากประชาชนกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือประมาณ24ล้านเสียงติโดยเป็นการออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงครั้งที่แล้วเสียงที่ไม่เอารัฐธรรมนูญ50 10ล้านกว่าเสียงที่ยอมรับรัฐธรรมนูญ50ด้วยการที่เอากระบอกปืนจี้หัวประชาชน14ล้านรวมแล้ว24ล้านกว่าเสียงความหมายก็คือ24ล้านกว่าเสียงเนี่ยนะเวลาพูดในที่นี้เนี่ยคุณสดศรีเอามาอธิบายสำหรับอันใหม่แต่อย่าลืมว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญคนละฉบับกันเพราะฉะนั้นเราจึงขอฝากเอาไว้ด้วยว่าฝ่ายการเมืองต้องพิจารณาเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่คนจะมาเลือกตั้งนอกจากนี้ประธานนปช.ยังเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับแนวร่วมคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำทั่วประเทศได้รับประกันตัวตามระเบียบของกฎหมายพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามนำตัวคนนอกเรือนจำเข้าไปในเรือนจำเพิ่มเติมด้วยพร้อมเรียกร้องให้คนเสื้อแดงที่จะเดินทางมาให้กำลังใจในจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในวันจันทร์ที่23กรกฎาคมนี้แสดงออกด้วยความสงบส่วนตัวหวังว่าประเทศไทยจะมีทางออกที่ดีสำหรับคนเสื้อแดง
มีความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะโดยในวันนี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคลิปเสียงยืนยันค่ะว่าคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่สั่งการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงนั้นไม่ใช่เป็นคลิปเสียงที่ตัดต่อมาจากรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ค่ะศาลอาญานัดสืบพยานจำเลยในคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และ332กรณีเมื่อครั้งนายจตุพรได้กล่าวปราศัยต่อกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนว่านายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่สั่งฆ่าประชาชนและหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนายวินยัติชาติมนตรีทนายความนปช.ระบุว่าพยานในวันนี้มีวิศวกรที่ได้เข้าให้ปากคำหรือให้คำชี้แจงต่อคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นคนที่วิเคราะห์ว่าคลิปไม่ได้เกิดจากการตัดต่อดังนั้นจึงมายืนยันในความเห็นของตนเองที่ได้มีการพิสูจน์และตรวจสอบแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลที่ได้เข้าให้ปากคำหรือให้คำชี้แจงต่อคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์ถึงว่าการตัดต่อคลิปที่เป็นข้ออ้างของคุณวิสิทธิ์ว่ามีการตัดต่อเนี่ยนะฮะแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จหรือเป็นความจริงอย่างไรซึ่งก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จหรือเป็นจริงนะฮะแต่ที่สำคัญคือคุณอภิสิทธิ์เคยยอมรับว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงฉะนั้นเนี่ยเสียงที่บอกว่าเป็นแหล่งที่มาของการจัดรายการ2รายการเนี่ยเชื่อมั่นประเทศไทยเนี่ยนะฮะกับการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และกราฟที่เกิดขึ้นจากที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนำมาแสดงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นการตัดต่อเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นเสมือนเป็นข้ออ้างนายภัยรัตน์ชัยชาญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคลิปเสียงขึ้นเบิกความต่อศาลว่าจากการที่นายอภิสิทธิ์ได้นำคลิปเสียงมาชี้แจงต่อรัฐสภาว่าเป็นคลิปเสียงที่ตัดต่อมาจากรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ตัดต่อได้ยากมากเนื่องจากมีความยาวถึง3นาทีครึ่งและจากการตรวจสอบเมื่อนำเสียงจากรายการเปรียบเทียบกับเสียงคลิปของนายอภิสิทธิ์พบว่าเป็นเสียงของนายอภิสิทธิ์แต่คำพูดที่อยู่ในคลิปนั้นไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นเสียงในบรรยากาศใดเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการพูดในห้องประชุมกองพลทหารราบที่11แต่ขณะนี้ได้โดนทุบทิ้งไปแล้วจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้เสียงเวลามันต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับความสมูทของกราฟมันจะต่อเนื่องกันแต่ถ้าหากว่ามีการตัดช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเอาเสียงมาชนกันเนี่ยกราฟมันจะไม่ใช่ช่วงเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นกราฟมันก็จะมีส่วนบนส่วนล่างแล้วเป็นเส้นตรงลงมาเป็นการตัดซึ่งการตัดลักษณะเนี้ยจริงๆแล้วเป็นการดึงเสียงออกเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลาอาจจะมี4นาทีนะครับมีบางช่วงที่เป็นการพาดพิงถึงชื่อคนบางช่วงที่มีการพูดในเรื่องที่จะไม่เป็นประโยชน์นะครับหรือไปพาดพิงถึงใครก็อาจจะมีตัดเสียงตรงนั้นทิ้งได้เพราะตัดเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะล่นเข้ามาเท่านั้นเองถ้าไปดูจากของสัญญาณเสียงมันจะเป็นแบบนั้นคือเอาเสียงมาชนกันเท่านั้นไม่ใช่ลักษณะการตัดต่อนะครับลักษณะของกราฟที่ออกมาก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเสียงคำพูดของคนคนเดียวกันในประโยคเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะแค่ใกล้เคียงกันแล้วคุณอภิสิทธิ์เวลาพูดในรายการต่างๆคำพูดมันจะพูดซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยไปฟังที่ไหนก็จะได้ยินคล้ายๆกันนายภัยรัตน์เชื่อนะคะว่าคลิปเสียงนี้เป็นเสียงของนายอภิสิทธิ์จริงไม่ได้มีการตัดต่อตราบใดที่นายอภิสิทธิ์ยังไม่สามารถพิสูจน์เสียงออกมาได้ว่าเท็จโดยการพิสูจน์ต่อหน้าสาธารณชนไม่ใช่ให้หน่วยงานอื่นๆพิสูจน์และในคลิปเสียงเป็นเนื้อหาที่นายอภิสิทธิ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการนำกำลังทหารเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งก็สอดคล้องกับในปี2552ที่มีการสลายการชุมนุมจนถึงปี2553ต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วนะคะเตรียมหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็แนวโน้มและนโยบายของฝรั่งเศสต่อการแก้ปัญหาแล้วก็ตอกย้ำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน
วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเสร็จภารกิจการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการในเวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นณ นครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อที่จะเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคมโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเวลา 20:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศสได้เชิญนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเข้าสู่เรือนรับรองเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับฝรั่งเศสในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งมีแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสฉบับที่2โดยการหารือกับนายฟรองซัวออนลองประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นแนวโน้มและนโยบายของฝรั่งเศสต่อการแก้ปัญหาและตอกย้ำความร่วมมือทวิภาคีเช่นการหาแนวทางเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนการขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆและที่สำคัญการสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาเครือข่ายในภูมิภาคสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ช่วงเช้าจะประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหารเช้าร่วมกับทีมประเทศไทยในฝรั่งเศสและภาคเอกชนไทยจากนั้นเวลาประมาณ 11:00 นจะพบหารือกับนายฟรองซัวออนลองประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและเวลา 12:30 นจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสณห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสทำเนียบนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัยณห้องซาลอนทำเนียบนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจากนั้นจะร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพณห้องซาลอนทำเนียบนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสต่อกันที่บทวิเคราะห์นะคะที่ระบุถึงความแตกต่างของ2นายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็ได้แต่งตั้งอย่างราบรื่นและก็เรียบร้อยไปแล้วถึง2ผู้บัญชาการนะคะขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดึงดันที่จะเสนอรายชื่อที่กรรมการกตช.ไม่เห็นด้วยการแต่งตั้งจึงได้ล้มเหลวทุกครั้งไปติดตามเรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันจากคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องบทสรุป2นายกพอนายกรัฐมนตรีหญิงแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทีไรภาพอดีตในยุคนายกรัฐมนตรีชายไม่สามารถแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ต้องมีเพียงผู้ทำหน้าที่รักษาการเป็นเวลาเกือบ1ปีจะย้อนกลับมาตอกย้ำทุกทีนี่ล่าสุดนายกหญิงแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสร็จสิ้นไปคนที่2แล้วเรื่องราวของนายกชายคนนั้นจึงถูกเน้นย้ำกันอีกทีถึงความล้มเหลวนายกหญิงยิ่งลักษณ์ก็มาทำหน้าที่ควบคุมหน่วยงานที่เต็มไปด้วยชายชะกันพกปืนเอวตุงกลับสามารถบริหารจัดการบุคคลแต่งตั้งหัวหน้าองค์กรได้อย่างราบรื่นยิ่งนักแค่มาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ถึง1ปีนั่งทำหน้าที่ประธานกตช.หรือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติลงมือแต่งตั้งเรียบร้อยไปแล้วถึง2ผู้บัญชาการแล้วไม่ใช่แต่งตั้งไปตามน้ำตามธรรมเนียมธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการแต่งตั้งที่มีปัญหาให้ต้องแก้ก่อนหนแรกจะต้องเปลี่ยนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีซึ่งยังไม่เกษียณให้ลุกจากเก้าอี้เพื่อเปิดทางให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมพงศ์เข้ามาแทนกลับทำได้อย่างนุ่มนวลพลตำรวจเอกวิเชียรยอมอำลาเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้หนล่าสุดทำหน้าที่ประธานกตช.โดยต้องผลักดันพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วจากอาวุโสอันดับ3ขณะที่พลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรอาวุโสอันดับหนึ่งนั้น
ไม่ขี้เรอะไรเลยมีชื่อเสียงมีผลงานมากมายพร้อมมากสำหรับขึ้นเป็นผู้นำหน่วยตำรวจแต่สามารถอธิบายให้กตช.ทั้ง10เสียงเข้าใจได้ว่าเหตุที่ต้องเลือกข้ามอาวุโสเพราะพลตำรวจเอกอดุลผ่านงานไปใต้งานควบคุมสถานการณ์ม็อบและงานด้านยาเสพติดแถมเหนือกว่าตรงที่มีอายุราชการ2ปีสามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่าลงเอยกตช.ก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ตามข้อเสนอของประธานแล้วภาพการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อเดือนกันยายนปี2552ในยุคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกและประธานกตช.ปรากฏขึ้นให้เปรียบเทียบกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกอภิสิทธิ์เสนอชื่อพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐขณะที่กตช.ท้วงว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเหมาะสมกว่าเพราะเป็นตำรวจสายสืบสวนปราบปรามทำคดีใหญ่มามากมายส่วนคนที่ประธานต้องการนั้นผ่านสายงานงบประมาณด้านเดียวประธานยืนยันว่าจะเอาพลตำรวจเอกประทีปพร้อมกับเสนอให้โหวตเป็นการลับแต่กรรมการบางคนขอให้โหวตเปิดเผยจึงต้องลงมติว่าจะโหวตลับหรือไม่ผลการลงมติที่ประชุมให้โหวตเปิดซึ่งไม่ตรงกับที่ประธานเสนอแค่นี้ก็ชัดว่าเสียงหนุนนายกอภิสิทธิ์ในที่ประชุมนั้นน้อยกว่าฝ่ายต้านแต่แล้วนายกอภิสิทธิ์ก็ให้ลงมติต่อไปเลยว่าจะเลือกพลตำรวจเอกประทีปตามที่เสนอหรือไม่ผลก็ออกมาว่าไม่เลือกจึงต้องปิดประชุมโดยประธานแพ้โหวตกรรมการเดินออกจากห้องประชุมโดยงุนงงว่าประธานน่าจะเป็นคนมั่นใจเกินปกติและมั่นใจในตัวเองโดยไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงกระมังจากนั้นนายกอภิสิทธิ์ยังพยายามประชุมอีกหลายครั้งโดยยืนยันชื่อเดิมต่อไปและก็ล้มเหลวทุกครั้งไปถึงขั้นแตกหักกับเลขาธิการนายกก็ไม่มีผลให้ปรับเปลี่ยนความเชื่อมั่นของตนเองเสียงสะท้อนของตำรวจทั้งองค์กรก็ไม่มีผลอีกพฤติกรรมของสองนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตำรวจให้บทสรุปอันครบถ้วนจริงด้านนายวรเจตน์ภาคีรัตน์ก็ระบุนะคะว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากกว่าศาลรัฐธรรมนูญนายวรเจตน์ภาคีรัตน์ผู้ก่อตั้งคณะนิติราษฎร์ได้ชี้แจงข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อเสนอให้มีคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าการที่คณะนิติราษฎรเสนอให้มีคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญจำนวน8คนโดยให้องค์กร3องค์กรเป็นผู้มีอำนาจเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งคือสภาผู้แทนราษฎรเลือก3คนวุฒิสภา2คนและคณะรัฐมนตรี3คนเพื่อไม่ให้กระบวนการคัดเลือกตุลาการซับซ้อนจนเกินไปเนื่องจากคณะนิติราษฎรมุ่งประสงค์ให้คณะตุลาการเป็นองค์กรทดแทนศาลรัฐธรรมนูญไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังจำเป็นต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของคณะนิติราษฎรว่าจะทำให้ฝ่ายการเมืองครอบงำคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญและขัดกับความเห็นของนายวรเจตน์ที่วิจารณ์กระบวนการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ2540นายวรเจตน์ได้ชี้แจงว่าข้อวิจารณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะจากสภาทนายความไม่พบว่าผู้วิจารณ์ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนอกจากนี้นายวรเจตน์ยังอธิบายว่าการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี2540เป็นโครงสร้างที่มีปัญหาระบบถ่วงดุลเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่กุมเสียงข้างมากในคณะกรรมการสรรหาแต่ข้อเสนอของคณะนิติราษฎรที่ให้สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีได้คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการสร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและย่อมได้รับการประกันความเป็นอิสระการที่ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้คัดเลือกด้วยนั้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้อภิปรายโต้แย้งหรือแม้แต่เสนอชื่อบุคคลอันเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ2540คณะนิติราษฎรนะคะได้คงระบบการถอนตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญไว้โดยองค์กรที่มีอำนาจถอดถอนยังคงเป็นวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนายวรเจตน์ระบุอีกนะคะว่า
หากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่รูปแบบของการขอเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่จะตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐประชาธิปไตยไม่ใช่องค์กรรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญที่เน้นความเป็นอภิชนความเป็นรัฐตุลาการหรือรัฐที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนายอุเทนชาติพินโยนะคะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา165เพื่อให้ทำประชามติได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนคณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้นยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยกลางค่ะนายอุเทนชาติพินโยกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้มีการหารือถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีความคิดเห็นในหลายด้านทั้งเดินหน้าลงมติวาระ3ทันทีและแก้ไขเป็นรายมาตราซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะต้องรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ส่วนตัวเห็นว่าเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่1สิงหาคมหากรัฐสภาเดินหน้าลงมติในวาระ3อาจเกิดปัญหาได้เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าจะมีเสียงโหวตผ่านวาระ3เพียงพอหรือไม่เพราะเชื่อว่าสว.คงไม่กล้าลงมติอย่างแน่นอนอีกทั้งเมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีปัญหาถูกร้องอีกครั้งดังนั้นจึงไม่ควรนำอนาคตของสส.และพรรคเพื่อไทยไปเสี่ยงนายอุเทนเสนอต่อที่ประชุมให้คัดเลือกบุคคลเพื่อมายกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงเปิดสมัยประชุมสภาโดยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68เรื่องการล้มล้างการปกครองและแก้ไขมาตรา165วรรค2เรื่องการลงประชามติเนื่องจากหากเดินหน้าลงประชามติในขณะนี้คงไม่ผ่านเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา165กำหนดไว้ว่าการออกเสียงประชามติจะต้องได้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเปลี่ยนข้อความเป็นการออกเสียงประชามติต้องได้เสียงข้างมากจากผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติเมื่อแก้ไข2มาตรานี้เสร็จสิ้นก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งที่ประชุมบางส่วนก็เห็นด้วยนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าหลังจากการสัมมนาของพรรคในวันที่28ถึง29กรกฎาคมนี้จะมีความชัดเจนขึ้นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสิ่งที่ต้องรอดูคือคำวินิจฉัยกลางว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแนวโน้มจะพยายามแก้ไขรายมาตราก่อนหากแก้ไขได้และไม่ยืดเยื้อแต่หากดำเนินการแล้วยังแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องทบทวนอีกครั้งประชาชนคนเสื้อแดงและนปช.นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแต่รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคุณบูรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงานค่ะนี่คือการให้กำลังใจนักโทษการเมืองเสื้อแดงจำนวน20คนที่คุกการเมืองหลัก4ซึ่งถือเป็นภารกิจประจำของคนเสื้อแดงและมวลมิตรที่อยู่ภายนอกที่มีต่อเพื่อนร่วมอุดมการที่ติดคุกมานานกว่า2ปี4เดือนเป็นอิสรภาพแล้วเราก็มาร่วมงานเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนเดิมด้วยกันไม่ลืมกันเหมือนที่มีอุดมการตั้งเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยกันเราเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าเรามีหัวใจเดียวกันเราถึงต้องมาเยี่ยมกันส่วนนี้คือการแถลงข่าวของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ประจำสัปดาห์เพื่อสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยโดยสัปดาห์นี้นปช.ได้เตือนรัฐบาลและรัฐสภาว่าอย่าเดินหน้าทำประชามติตามคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2550วางเงื่อนไขที่ประชามติจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนไว้ยากมากนั่นคือต้องมีเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติหรือสมมุติว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง46ล้านคนจะต้องมีผู้เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเกิน23ล้านคนจึงจะถือว่าผ่านประชามติเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่คนจะมาเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์มาออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยแล้วมาออกมาเลือกตั้งกันเนี่ย 100% เนี่ยยากมากเพราะว่าวิสัยคนนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่มา
พราะฉะนั้นประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนโดยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนั้นเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านอย่ากลืนคำพูดนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำพูดอื่นอีกจุดนี้รัฐสภาอาจจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราเพื่อปลดล็อกการทำประชามติเพราะอย่างไรเสียถ้าสสร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จก่อนประกาศใช้ก็ต้องให้ประชาชนทำประชามติอยู่ดีทั้งสองกรณีที่หยิบยกขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของมวลชนด้วยการให้กำลังใจเพื่อนที่ร่วมต่อสู้จนสูญเสียอิสรภาพและบางคนถึงขั้นเสียชีวิตขณะที่นปช.ทำหน้าที่ถากถางทางประชาธิปไตยและผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จนแกนนำนปช.บางคนอาจจะต้องติดคุกอีกรอบทีนี้ก็เหลือเพียงแต่รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยที่ถือกำเนิดจากการสนับสนุนและการเลือกตั้งของประชาชนฉะนั้นรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยเช่นกันโดยหน้าที่ดังกล่าวคือการเดินหน้าลงมติวาระ3เพื่อเริ่มต้นกระบวนการตั้งสสร.ให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยพร้อมกับออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่นักโทษทางการเมืองบูรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงานก็เป็นภาระและหน้าที่หลักของรัฐบาลที่จะต้องวัดใจแล้วก็ตัดสินใจกันต่อไปในการเดินหน้ามติวาระ3นะคะค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะนายอริสมันพงษ์เรืองรองก็ประกาศแจกโดนัท 64,000 ชิ้นนะคะเพื่อให้กับเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศค่ะเนื่องในวันครบใครครบรอบวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะค่ะนอกจากนี้ช่วงหน้าเรายังมีบรรยากาศการประชุมผบ.เหล่าทัพนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงของประเทศด้วยสักครู่มาติดตามกันค่ะค่ะข่าวค่ำ DNN ช่วงที่2นะคะไปดูกันที่การเตรียมจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับพันตำรวจโททักษิณกันค่ะค่ะนายอริสมันพงษ์เรืองรองและนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ฉลองวันเกิด64ปีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรด้วยการแจกโดนัทนะคะจำนวน 64,000 ชิ้นให้แก่เด็กผู้ได้โอกาสทั่วประเทศค่ะโดยมีเป้าหมายสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกครั้งนายอริสมันพงษ์เรืองรองแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้เปิดโครงการ64ปีสามัคคีกลมเกลียว64ปีทักษิณด้วยการส่งมอบขนมโดนัทจำนวน 64,000 ชิ้นให้แก่เด็กผู้ได้โอกาสทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่26กรกฎาคมนี้แล้วยังเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้แก่เด็กผู้ได้โอกาสทั่วประเทศและหวังว่าโครงการ64ปีสามัคคีกลมเกลียวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในสังคมไทยหลังจากที่สังคมไทยเกิดความแตกแยกนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549เป็นต้นมากิจกรรมของเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตนักนะครับเราคิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความรักความสามัคคีความกลมเกลียวโดยใช้ขนมโดนัทนะครับเป็นสัญลักษณ์ในการที่เราจะได้ไปดำเนินการแจกให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสเด็กพิการเด็กกำพร้ารวมถึงสตรีที่ถูกทำร้ายและคนชราแล้วก็เด็กที่อยู่ในสถานพินิจด้วยรวมถึงเด็กบางส่วนนะครับที่เราจะพยายามแจกจ่ายให้กับเด็กเหล่านั้นเนี่ยได้ทานโดนัทของเรานะครับซึ่งเป็นโดนัททั้งหมด 64,000 ชิ้นและถ้าหากว่ามีหน่วยงานไหนที่ต้องการแล้วก็จะขอเข้ามาโดยตรงอย่างที่เราเนี่ยเราก็จะผลิตเพิ่มเติมไปด้านนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นสื่อที่ช่วยให้เยาวชนมีความรักความสามัคคีและเป็นอีกทางหนึ่งช่วยสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นสำหรับการส่งมอบโดนัทจำนวน 64,000 ชิ้นไปยังเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศจะเริ่มต้นส่งในวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะโดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะต
่อกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ที่ไม่ยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังค่ะมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมต้องนำไปคิดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าประชาชนนั้นไม่เคารพเทิดทูนสถาบันแต่น่าจะเป็นเพราะองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่นำสถาบันมาใช้มากเกินความจำเป็นมากกว่าติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์เป็นประชารัฐเรื่องไม่ยืนในโรงหนังกับมาตรา112 2วันมานี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจและถือเป็นเรื่องสำคัญที่อาจทำให้สังคมเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งข่าวที่ว่านั้นคือข่าวอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้4มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายโชติศักดิ์อ่อนสูงผู้ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในระหว่างเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์เหตุผลของอัยการที่สั่งไม่ฟ้องสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆคือ 1. ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องยืนขณะมีการเปิดเพลง 2. การจะมีความผิดตามมาตรา112ต้องมีการแสดงกิริยาหรือคำพูดที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายเสียหายสบประมาทด่าว่าจึงจะเข้าข้อกำหนดของกฎหมายที่ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี 3. อัยการเห็นว่าแม้การกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายแต่ถือเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมเรื่องนี้แม้ยังไม่ยุติโดยเด็ดขาดเพราะต้องรอความเห็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งว่าจะเห็นด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการหรือไม่หากเห็นด้วยคดีจึงยุติแต่หากไม่เห็นด้วยต้องกลับมาพิจารณากันใหม่อีกรอบแต่เรื่องนี้ก็มีความสำคัญใน2มิติมิติแรกคือมิติด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่คำสั่งของอัยการจะไปรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ความจริงในใจของคนไทยไม่มีใครคนไหนที่ไม่อยากยืนถวายความเคารพตอนที่มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเพียงแต่ระยะหลังมานี้เลอะเทอะและเยอะไปหน่อยไม่ว่างานอะไรก็เอาเพลงนี้ไปเปิดซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสถาบันเพราะเชื่อว่าไม่มีคำสั่งลงมาว่าให้เปิดแต่เป็นเรื่องของคนที่เอาไปทำกันเองจนประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าเริ่มเยอะไปหรือเปล่าจึงมีปฏิกิริยาต่อต้านออกมาให้เห็นมิติที่2คือมิติทางสังคมเพราะเมื่อมีบรรทัดฐานจากคดีนี้แล้วเชื่อว่าต่อไปจะมีคนเลือกที่จะนั่งอยู่นิ่งๆแทนการยืนเมื่อมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีมากขึ้นและถ้ามีมากเข้าบริบทของสังคมไทยโดยรวมก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามอัยการได้ออกมาตัดไม้ข่มนามปรามเอาไว้แล้วว่าแม้การนั่งเฉยๆจะไม่ผิดมาตรา112แต่สามารถเอาผิดตามจารีตประเพณีตามกฎหมายเก่าที่ออกมาตั้งแต่ปี2485ซึ่งกฎหมายกำหนดอายุความไว้1ปีมีโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ากรณีนี้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรเพราะอีกฝ่ายก็ออกมาเย้ยๆให้แก้กฎหมายเอาผิดคนที่เห็นการกระทำผิดมาตรา112แล้วนิ่งเฉยฐานสมรู้ร่วมคิดด้วยถ้าบ้าจี้แก้กฎหมายตามนี้จริงก็คงวุ่นวายแน่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็กำชับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความมั่นคงก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ทับ2555ณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงพลเอกธนศักดิ์ได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
และรับทราบความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริความพร้อมของหน่วยในการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการต่อต้านการก่อการร้ายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งยังได้ชี้แจงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเลการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนการบรรเทาภัยพิบัติโดยกองทัพบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเข้าแล้วก็ถือว่าได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาพอสมควรนะครับหลายๆอย่างที่จะทำร่วมกันเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพหลักเช่นปีหน้าเราก็จะประชุมเรื่อง climate change เพราะเนื่องจากเดี๋ยวนี้ภัยพิบัติอะไรต่างๆมันเกิดจากอากาศเปลี่ยนเราก็จะเชิญอาเซียนทั้งหมดมาเราก็เป็นผู้นำในการประชุมปีต่อไปอีกปีหนึ่ง2014เราก็จะเป็นเจ้าภาพการฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัยกับ10ประเทศในประเทศไทยแต่เราเป็นเจ้าภาพนะครับช่วงนี้ก็จะมีการฝึกเป็นทั้งไบเลทเทอรัลมีหลายๆอันตลอดฉะนั้นจากการฝึกการพบปะการหารือหรือการที่ผมไปพม่าไปอินโดนีเซียเพิ่งกลับมามาเลเซียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์ในชั้นนำนะครับถือว่าผมผบ.เหล่าทัพรวมทั้งฝ่ายหน่วยงานเนี่ยเราสามารถจะยกหูโทรศัพท์เนี่ยพูดกันได้โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ให้การต้อนรับพลเอกเรมอนด์ ทีโอเดียโมผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐพร้อมภริยาและคณะซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบกระหว่างวันที่19ถึง20กรกฎาคม2555ซึ่งในโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ได้นำผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าเยี่ยมคำนับพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางราชการทั้งนี้กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐได้มีความสัมพันธ์ทางทหารมาอย่างยาวนานโดยมีความร่วมมือในหลายด้านเช่นด้านการฝึกทหารการพัฒนาด้านการแพทย์การแพทย์ทหารการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศและการแลกเปลี่ยนทางด้านการทูตมาถึงช่วงการ์ตูนล้อการเมืองกันแล้วนะคะวันนี้ก็เข้ากระแสค่ะมีการหยิบยกเรื่องโรคมือเท้าปากมานำเสนอค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำเลยสังคมเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันค่ะตะลัน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 ตะล้างมือซะก่อนก่อนจะกินอะไรล้างมือค่ะไว้เราปลอดภัยสะอาดล้างมือซะก่อนล้างมือซะก่อนล้างมือซะก่อนนะจ๊ะมาแล้วค่ะเข้ามากันแล้วสวีดสวัสดีเจ้าค่ะหม่อมป้ากับการ์ตูนล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะไปเริ่มกันที่ฉบับแรกกับเสี่ยไทยรัฐเสนอเรื่องไม่เชื่อก็ไม่กล้าลบหลู่อืดอืดไปเลยครับไปไปเลยไปเลยเอ้าไปเลยครับสู้สู้หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นไปกลับไปโอ้โหมีอำนาจก็ข่มขู่ประชาชนอย่างนี้เลยหรืออย่างไรล่ะเจ้าคะศาลทำอย่างนี้ประชาชนและประเทศชาติจะเดินหน้าและมีความสุขกันได้อย่างไรล่ะเจ้าคะเนี่ยฮะตามต่อกันที่ Daily News กับการ์ตูนขาประจำโดยขวดเจ้าคะโอ้นี่เจ้าผมกลัวจังเลยเนาะเรื่องโรคมือเท้าปากนี่นี่อ้วนเอ้ยอย่ากังวลจนเกินไปสุขอนามัยช่วยป้องกันโรคนี้ได้นะเปล่าฉันหมายถึงโรคมือตบเท้าตบแล้วก็ปากคอยใส่ร้ายยุยงสร้างความแตกแยกจะกลับมาอีกนะสิผอมเอ้ยกุ้มจริงๆอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกไอ้ยาเจ้าอ้วนไม่ต้องกังวลไปหรอกเนี่ยเจ้าคะถ้ามันมีความยุติธรรมน่ะมันก็ไม่กลับมาแน่นอน เอาล่ะปิดท้ายกันที่ข่าวสดหนูหนากับป้าแจ่มเจ้าค่ะบ๊อกบ๊อก
หลังสุข13ภาษาไทยกลายเป็นจำเลยสังคมอาวาตลบตะแลงก็กิ่งดิ้นได้นะหนูนะหอไม่จริงหรอกภาษามันดีอยู่แล้วกะตักกะตักแล้วที่เป็นปัญหาล่ะคืออะไรหนูนะโถมิเห็นจะยากเลยปัญหาก็อยู่ที่คนใช้ไงเล่าจะกุ๊กไก่ก็เอ้ยก็ไก่ขอแม่หนูนะน่าเอ็นดูจริงๆเอาแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะเจ้าคะเวลาหมดเวลาซะแล้วสิหม่อมป้าก็ต้องจุลลีไปแล้วล่ะสวีเดสวัสดีเจ้าค่ะค่ะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะ2รัฐมนตรีก็จับมือกันปราบปรามปุ๋ยปลอมนะคะถ้าหากว่ามีการกระทําผิดถึงขั้นอาจจะต้องสั่งปิดโรงงานที่ผลิตปุ๋ยค่ะค่ะส่วนอีกด้านนึง2รัฐมนตรีเหมือนกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก็จับมือกันรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปากสักครู่มาติดตามค่ะค่ะกลับเข้าสู่ข่าวพักข้ามดินเอในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เราไปดูการให้กำลังใจนักโทษการเมืองที่เรือนจำหลัก4ค่ะค่ะโดยวันนี้มวลชนผู้รักประชาธิปไตยนะคะก็ได้ไปให้กำลังใจผู้ต้องขังทางการเมืองที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4โดยก็ต่างยืนยันนะคะว่าจะดูแลนักโทษทุกคนจนกว่าจะได้รับอิสรภาพมีรายงานจากคุณณัฐวีรนุชกิตติพรค่ะถูกทำลายใส่ร้ายป้ายสีวิธีของคนหลอกลวงลงเชื่อใจทำร้ายเรานี่คือเสียงเพลงจากกิจกรรมปลอบขวัญเพื่อรอวันสู่อิสรภาพจากเหล่ามวลชนและศิลปินผู้รักประชาธิปไตยที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4เพื่อมอบให้แก่ผู้ต้องขังทั้ง20คนที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4หรือคุกการเมืองเพื่อรวมให้กำลังใจและตอกย้ำว่าแม้การต่อสู้เพื่ออิสรภาพจะยาวนานมากว่า2ปีแต่มวลชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคนจะยังยืนหยัดเพื่อร่วมช่วยเหลือในทุกๆด้านจนกว่าเพื่อนๆจะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงนายสันติภาพอรุณชัยพงษ์ทีมงานเว็บไซต์เสรีชนและนางสาวคภัสดีจันเพ็งนักร้องจากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติส่วนกลางกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพียงการให้กำลังใจให้ผู้ต้องขังได้คลายเครียดจากความท้อแท้และสิ้นหวังโดยจะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดจนถึงที่สุดคือสิ่งที่เราร่วมกันเรียกร้องเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องการเรียกร้องตั้งแต่ที่เขาถูกควบคุมตัวแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมจะเหลืออยู่คนเดียวเราก็จะมานะฮะไม่เลิกไม่ออกไม่เลิกผมรู้สึกว่าเขาท้อแท้แล้วดูเหมือนสิ้นหวังหมดกำลังใจก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ถึงเกิดงานวันนี้ขึ้นมาชื่อกิจกรรมก็เหมือนเป็นการให้ความหวังเขาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยยังไงคุณต้องได้รับอิสรภาพแน่นอนอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเอาพวกเขาออกจากกองขังให้เร็วที่สุดค่ะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจพี่น้องของเรานะคะที่อยู่ในเรือนในกองขังยังไม่ได้รับอิสรภาพนะคะกว่า2ปีของการตกเป็นจำเลยคดีทางการเมืองทุกคนยังคงเรียกร้องขอความเป็นธรรมยังคงปฏิเสธในข้อกล่าวหาที่เกินความจริงยังคงบอบช้ำกับการยัดเยียดข้อหาจนยังถูกจองจำอยู่ถึงวันนี้อีกด้านหนึ่งผลกระทบยังตกกับคนในครอบครัวของนักโทษที่ต้องจำใจยอมรับต่อการสูญเสียผู้นำครอบครัวและความสูญเสียอื่นที่ตามมานางจินนาเอี่ยมละอภรรยานายประสงค์มณีอินกล่าวว่าครอบครัวไม่เหลืออะไรหลังจากที่สามีถูกขังในคดีที่ไม่ได้ทำผิดอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้เพื่อให้สามีได้ออกมาดูแลครอบครัวอีกครั้งพร้อมขอบคุณผู้ที่จัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากช่วยผ่อนคลายความเครียดให้นักโทษดีใจแบบว่าที่มาจัดงานแบบทุกๆคนมาจัดงานอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบเขาผ่อนคลายแบบจากที่เขาเครียดอย่างเงี้ยค่ะที่ระดนถูกคุมขังอะไรเงี้ยจ้ะก็อยากแบบให้ใครก็ได้เงี้ยช่วยให้เขาแบบได้รับอิสรภาพออกมาเงี้ยลำบากเพราะว่าเคยผ่อนบ้านอยู่ที่ไอ้คลอง3นะคะพอเขาโดนจับมาที่การชุมนุมเนี่ยพอเสร็จแล้วเขาว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหากันแบบทำงานผ่อนบ้านผ่อนอะไรผลที่สุดไม่มีใครผ่อนบ้านก็เลยให้เขายึดไปกิจกรรมปลอบขวัญเพื่อรอวันสู่อิสรภาพเป็นเพียงกิจกรรมที่มอบบทเพลงที่มีความหมายถึงนักสู้ทางการเมืองทุกคนให้เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองให้เชื่อในอุดมคติที่แรงกล้าและให้เชื่อว่า
กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนสู้ต่อไปเพื่อรอวันสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงคำกล่าวของนักโทษทางการเมืองคนหนึ่งมีว่าสิ่งที่พยายามทำได้ในตอนนี้คือการให้กำลังใจตัวเองแต่อยากให้คนที่อยู่ข้างนอกสู้ต่อไปเพราะหากคนข้างนอกไม่สู้แล้วคนข้างในจะอยู่ได้อย่างไรธนัทมณีวงถ่ายภาพณัฐวีรนุชกิติพรทีมข่าว DNN รายงานทนายความคดีการเสียชีวิตของเด็กชายธนากรคุณากรศรีสุวรรณก็เห็นว่าทหารให้การขัดแย้งกับหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอค่ะขณะที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดให้การว่าไม่ทราบรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแต่ละหน่วยนะคะในการสลายการชุมนุมปี2553ค่ะศาลอาญารัชดานัดไต่สวนชันสูตรพลิกศพคดีการเสียชีวิตของเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณหรือน้องอีซาที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณซอยรางน้ำหน้าโรงภาพยนตร์ OA ย่านราชปารภเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2553โดยการไต่สวนพยานในวันนี้มีพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดอดีตโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.พันโทวรการหุ้นตระกูลผู้บังคับการหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณที่เกิดเหตุและร้อยเอกเกรียงศักดิ์คำละมูลทหารที่ปฏิบัติการในที่เกิดเหตุมาเบิกความต่อศาลพันเอกสรรเสริญได้เบิกความเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในระหว่างการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553ว่าไม่ทราบรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ละหน่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแต่ละจุดนั้นจะรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและเปิดเผยว่าการวางกำลังทหารบริเวณถนนราชปรารภนั้นได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยทราบแล้วว่าจะมีการวางกำลังเฉพาะบริเวณถนนใหญ่เท่านั้นจะไม่นำกำลังทหารเข้าไปประจำการบริเวณตรอกหรือว่าซอยเล็กๆด้านพันโทวรการผู้บังคับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณที่เกิดเหตุและร้อยเอกเกรียงศักดิ์เบิกความต่อศาลสอดคล้องกันว่าในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการใช้อาวุธปืนและในวันที่14พฤษภาคมปี2553ได้รับรายงานให้เฝ้าระวังรถตู้สีขาวที่จะขนอาวุธสงครามเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่การชุมนุมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเข้าตรวจค้นรถตู้คันดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายขณะที่นายโชคชัยอ่างแก้วทนายความในคดีได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเบิกความของเจ้าหน้าที่ทหารว่าหากดูจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่ามีการยิงกระสุนใส่รถตู้สีขาวคันดังกล่าวซึ่งขัดกับคำให้การของทหารที่บอกว่าไม่มีการใช้อาวุธปืนอีกทั้งหากเป็นรถตู้ต้องสงสัยตามที่ให้การจริงเหตุใดทหารจึงไม่เข้าตรวจค้นทั้งที่เขตดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าประจำการอยู่จำนวนมากด้วยใช่ไหมมีการวางลวดลวดหนามมีการตั้งแต่ตรงหน้าโรงแรมอินทราตรงด้านตรงหลังแอร์พอร์ตลิงก์ลงไปตรงถึงปากซอยมาเลยมันก็มีลวดหนามมีแผงกั้นมีอะไรเงี้ยคือปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาบอกว่ามันมีเหตุมีการแจ้งเตือนมาว่าจะมีรถตู้ขนอาวุธเข้ามานะอะไรต่างๆเพื่อทำร้ายทหารอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยการระวังหรือการตั้งจุดตรวจมันต้องมีใช่ไหมครับต้องตรวจค้นต้องอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีการตรวจค้นนะครับแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับจริงๆแล้วก็ขอตรวจค้นได้นะแต่เขาเกรงว่าจะถูกทำร้ายหรืออะไรมันปกติมันก็เป็นเรื่องที่ผิดวิสัยนะเพราะว่าจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะตรวจค้นได้อยู่แล้วแล้วมันก็ปรากฏเพราะที่จริงเพิ่มมาอีกว่ารถนายสมรไม่มีอาวุธเนี่ยไม่มีระเบิดไม่มีอะไรซุกซ่อนมาหรอกนะครับสำหรับการสืบพยานในคดีการเสียชีวิตของเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่29ตุลาคมและวันที่26พฤศจิกายนส่วนการสืบพยานคดีการเสียชีวิตของนายชาญณรงค์พลศรีลาและนายพันคำกองจะมีการสืบพยานอย่างต่อเนื่องซึ่งพยานปากสำคัญได้สืบไปเกือบหมดแล้วแต่มีการขอนำพยานมาสืบเพิ่มเติมเพื่อให้คดีมีความชัดเจนมากขึ้น
พนักงานทีวีไทยที่ร่วมกันล่ารายชื่อกว่า200คนนะคะเดินหน้าขอคำตอบจากผู้บริหารกรณีที่ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้หยุดการสืบทอดอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องโดยไม่สนใจต่อการที่นายเทพชัยหย่องถอนตัวจากการสมัครเป็นผู้อำนวยการทีวีไทยสมัยที่2ค่ะภายหลังกลุ่มพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หรือทีวีไทยได้ออกจดหมายเปิดผนึกมีเนื้อหาโดยสรุปเรียกร้องให้มีการสรรหาผู้บริหารคนใหม่อย่างโปร่งใสละเว้นการสืบทอดอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องรวมทั้งพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันหยุดข่มขู่พนักงานทั้งด้วยวาจาหรือการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและขวัญกำลังใจพนักงานโดยเชื่อว่าจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่นายเทพชัยหย่องผู้อำนวยการทีวีไทยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่9ตุลาคมนี้ซึ่งนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานกรรมการนโยบายได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการใหม่ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครเป็นบุคคลภายในเพียง3รายคือนายเทพชัยยองนายสมชัยสุวรรณบรรณที่ลาออกจากกรรมการนโยบายไทย PBS มาลงสมัครและนายวสันต์ภัยหลีกลี้รองผู้อำนวยการไทย PBS ด้านปฏิบัติการล่าสุดนายเทพชัยได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการทีวีไทยและสละสิทธิ์การเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อกรรมการนโยบายที่กำหนดไว้ในวันที่26กรกฎาคมนี้แล้วโดยระบุว่าการถอนตัวครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายเปิดผนึกฉบับที่เผยแพร่ออกมาการถอนตัวดังกล่าวจะส่งผลให้เหลือผู้เข้ารอบรับการสรรหาผู้อำนวยการทีวีไทยเพียง2คนคือนายวสันต์ภัยหลีกลี้และนายสมชัยสุวรรณบรรณซึ่งจะมีการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มพนักงานที่ออกจดหมายเปิดผนึกซึ่งได้มีพนักงานทีวีไทยร่วมลงชื่อกว่า200คนได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังนายเทพชัยลาออกโดยระบุว่าการลาออกครั้งนี้ไม่สามารถทำให้นายเทพชัยพ้นจากการตรวจสอบได้เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารงานของนายเทพชัยทำให้พนักงานมีความสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับต่างๆโดยช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้หารือกันเพื่อกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวต่อไปทั้งนี้ทีวีไทยหรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาครบ5ปีแล้วโดยใช้เงินจากภาษีสุราและบุหรี่ไปแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทแต่การบริหารงานที่ผ่านมาได้ถูกสังคมตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะการเข้าไปของกลุ่มเนชั่นและ NGO บางกลุ่มทำให้มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสและไม่ได้เป็นทีวีสาธารณะอย่างแท้จริงหลายฝ่ายก็เชื่อนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากนักค่ะขณะเดียวกันมองว่าด้านการท่องเที่ยวอาจจะรับผลกระทบบ้างจากชาวยุโรปที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอาจจะลดลงค่ะวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปผลกระทบและทางออกของประเทศไทยเป็นหัวข้อหลักในงานเสวนาที่จัดโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่3ซึ่งนายปรีดีดาวฉายรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการบริหารความเสี่ยงบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบอกว่าในปี2554ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าสหภาพยุโรปสูงถึง 40,000 ล้านบาทส่วนมูลค่านับถึงกลางปีนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปหรือยูโรโซนประกอบกับสหภาพยุโรปไม่ใช่คู่ค้าหลักกับประเทศไทยโดยตัวเลขการค้าขายอยู่ในระดับ 11% ของการส่งออกทั้งหมดเท่านั้นส่วนการลงทุนมีการชะลอตัวเลขน้อยขณะที่การท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับที่ดีและมีแนวโน้มตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงขึ้นด้วยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการบริหารความเสี่ยงบริษัทธนาคารกสิกรไทยยังระบุด้วยนะคะว่าปัญหาของแต่ละประเทศที่รอการแก้ไขจากผลกระทบวิกฤตยูโรโซนคือปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะและสถาบันการเงินของแต่ละประเทศที่ยังไม่มีความเข้มแข็งและมีความเสี่ยงที่จะล้มสูงทางนี้หากธนาคารล้มรัฐบาลต้องเข้าไปอุ้มก็จะทำให้วิกฤตครั้งนี้ขยายตัวและรุนแรงมากขึ้นประกอบกับการเมืองของแต่ละประเทศยังไม่มีเสถียรภาพจึงทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างล่าช้า
ถ้าวิกฤตการเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างนะครับปัญหาต่างๆที่ยังรออยู่นะครับก็คือในเรื่องที่สาธารณะของประเทศต่างๆนะครับเศรษฐกิจที่ถดถอยนะครับปัญหาที่ซ้ำเติมจากการรัดเข็มขัดทางการคลังนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาข้อสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในบางประเทศนะครับขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยุโรปทั้ง17ประเทศก็ไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะมาช่วยอีกประเทศหนึ่งก็คงถามว่าช่วยแล้วประชาชนในประเทศของตนได้อะไรมันก็คงหนีไม่พ้นกับคำถามเหล่านี้นะครับแล้วก็หากสกัดไม่ไหวนะครับทรัพยากรที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่อันนี้ก็คงต้องรอดูกันไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่าปัญหาจะลุกลามไปขนาดไหนด้านนายสมาเลิศวงรัฐที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยมองว่าการค้าการส่งออกของไทยไม่ได้รับผลกระทบมาจากวิกฤตยูโรโซนเนื่องจากยุโรปไม่ใช่คู่ค้าหลักของไทยแต่มีความกังวลเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเพราะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งส่วนผลกระทบด้านการเมืองของสหภาพยุโรปนั้นส่วนตัวเชื่อว่าฝ่ายใดที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้หากมีการเลือกตั้งใหม่ฝ่ายนั้นจะแพ้เลือกตั้งในทุกประเทศเนื่องจากประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขวิกฤตของประเทศนั้นๆได้ด้านกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่า9เดือนแรกในปี2555รัฐบาลมีเงินคงคลังกว่า4แสนล้านบาทค่ะคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนะคะจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า5แสนล้านบาทนายสมชัยสัจพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2555ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,441,356 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5,315 ล้านบาทขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1,729,224 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 31,315 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.8 ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 287,868 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการถ่ายถอนตั๋วเงินคลังและการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2,555จึงส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 328,822 ล้านบาทและรัฐบาลกู้เงินชดเชยการขาดดุล 232,429 ล้านบาททำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 96,393 ล้านบาททำให้เงินคงคลังณสิ้นเดือนมิถุนายน2555มีจำนวน 424,897 ล้านบาทนายสมชัยระบุอีกว่าระดับเงินคงคลังณสิ้นเดือนมิถุนายนสูงกว่า 400,000 ล้านบาทและคาดว่าสิ้นปีงบประมาณเงินคงคลังจะอยู่ในระดับสูงกว่า 500,000 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อนซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้2รัฐมนตรีก็จับมือกันสกัดกั้นปุ๋ยปลอมหากพบการกระทำผิดอาจจะถึงขั้นสั่งปิดโรงงานผลิตที่ร้านค้าที่จำหน่ายพร้อมห้ามขายตรงให้กับเกษตรกรค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยที่จำหน่ายอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามปุ๋ยปลอมโดยนายณัฐวุฒิได้กล่าวว่ากรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจะทำงานร่วมกันทั้งตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยที่จำหน่ายตลอดจนร้านค้าพ่อค้าที่จำหน่ายหากพบว่ามีการขายตรงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ถือว่าผิดพระราชบัญญัติขายตรงเนื่องจากปุ๋ยเป็นสินค้าที่ไม่อนุญาตให้มีการขายตรงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการขายปุ๋ยปลอมหรือว่าขายตรงก็ถือว่ามีความผิดซึ่งหลังจากนี้จะออกตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามร้านคิวช็อปและร้านค้าที่ร่วมโครงการพร้อมออกเครื่องหมายรับประกันคุณภาพให้กับร้านค้านั้นๆและที่ผ่านมาการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบการจำหน่ายปุ๋ยปลอมก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่หมายเลข1166ได้ทุกวันในเวลาราชการ
ด้านนายวรวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงปิดโรงงานผลิตปุ๋ยปลอมและปิดร้านค้าที่จำหน่ายด้วยค่ะยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและขจัดโรคมือเท้าปากค่ะโดยส่งต่อมาตรการดูแลเด็กนักเรียนไปยังสถานศึกษาและสถานพยาบาลพร้อมกับจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันไปให้นะคะเพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดีและก็ปลอดภัยจากโรคนี้ติดตามจากรายงานค่ะเด็กๆ กำลังทำท่าล้างมือที่ถูกวิธี7ขั้นตอนเพื่อป้องกันการเป็นโรคมือเท้าปากที่กำลังแพร่ระบาดตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมร่วมกันเฝ้าระวังและขจัดโรคมือเท้าปากเพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในสถานศึกษาทั่วประเทศนายสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าภาพจัดงานระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการดูแลสุขอนามัยเด็กนักเรียนโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและรับมือโรคมือเท้าปากไว้6ข้อเน้นย้ำให้สถานศึกษาร่วมมือกับสถานพยาบาลเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันให้เด็กและผู้ปกครองและขอความร่วมมือให้ปิดโรงเรียนทันทีหากพบการแพร่ระบาดของโรคแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียน10กว่าแห่งเท่านั้นบางแห่งก็เปิดแล้วแล้วที่เป็นข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อในลักษณะที่มีตามหนังสือพิมพ์เป็นหมื่นแต่ในโรงเรียนนี่เป็นหลักร้อยเท่านั้นเองนะด้านกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าจะบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการตามคำบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่ได้กำชับให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่การปิดโรงเรียนจะเป็นการดีกับเด็กเพราะจะได้มีการทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคที่อาจเป็นพาหะติดต่อพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้มีการประสานจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าไปดูแลเด็กๆในร้านเกมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคด้วยแต่เมื่อเช้านี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ขอความร่วมมือมาปรากฏว่าผมก็เพิ่งทราบว่าร้านเกมอะไรต่างๆก็เป็นที่เป้าหมายของเด็กๆก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะกำกับดูแลพวกร้านเกมอะไรต่างๆหรือว่าศูนย์การค้าที่มีเด็กรวมๆกันนะฮะก็จะให้กรมควบคุมโรคนะเข้าช่วยทำภารกิจแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าให้อย่าได้กังวลมากนะครับว่าเอาอยู่ฮะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็สามารถดูแลได้การล้างมือบ่อยๆเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยป้องกันโรคมือเท้าปากได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยสบู่และน้ำเปล่าหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเด็กๆถูกสอนให้ล้างมืออย่างถูกวิธีและยังทราบวิธีการป้องกันการติดต่อของโรควิธีอื่นๆที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคมือเท้าปากด้วยล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารค่ะดูแลความสะอาดตัวเองก็ไม่ใกล้ชิดคนที่เป็นโรคทุกทีต้องล้างมือเป็นประจำต้องล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จค่ะกินข้าวเสร็จให้ล้างมือค่ะไม่ไปที่แออัดค่ะไม่ไปอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคค่ะกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขยังได้แจกจ่ายชุดความรู้เรื่องโรคมือเท้าปากที่จัดทำขึ้นจำนวน 200,000 ชุดโปสเตอร์และแผ่นพับความรู้เรื่องโรคและการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันโรคอาทิเจลล้างมือหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและจากนี้จะเร่งส่งมอบทั้งหมดกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยกันรณรงค์ตามกิจกรรมร่วมกันเฝ้าระวังและขจัดโรคมือเท้าปากด้วยทีมข่าว DNN รายงานไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์ต่างประเทศกันต่อค่ะ